ผมชอบกีตาร์เก่าๆแล้วรู้สึกว่ามันสวยมันคลาสสิกผมชื่อวิรุณทรงบัณฑิตหรือคนอื่นจะเรียกว่าช่างนิดก็มีอาชีพเป็นช่างทำกีตาร์ตอนทำใหม่ๆเนี่ยผมไม่ได้ถูกการยอมรับเลยนะแม้กระทั่งญาติพี่น้องถามว่าทำแล้วจะไปขายใครขายได้ตัวละกี่บาทคือทุกอย่างเป็นคำถามหมดเลย